พอบุญยสิทธิ์ครับ3ไฟหลังมีชนะคะแนนเพชรบุญชู FA กุ๊กชนะคะแนนสิงห์ดำเกียรติหมู่9แล้วก็มาย้ำแค้นชนะคะแนนเพชรบุญชู FA กุ๊กอีกครั้งหนึ่งที่3ครับขุนข่าวจากปักธงชัยนครราชสีมาครับเจอโคตรมวยสารคามครับจากโกสุงพิสัยครับมหาสารคามครับนี่ครับตามสไตล์ครับมวยเข่าตีได้ไม่เลิกครับเจ้าตัวเคยบอกผมครับว่า10ยกก็ตีได้ครับสำหรับยอดวิชาพอบุญยสิทธิ์เหลี่ยมเชิงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับสำหรับแสนชัยนี่ครับลุกไวครับลุกไวสถานการณ์2ยกที่ผ่านมาครับยังเสมอทางด้านยอดวิชาครับคุณดอทครับอะไรครับสถานการณ์ก็โอ้โหมีหมัดเหมือนกันนะเอาเทไปตรงนี้เดินเข่าแล้วเทไปอีกรอบเดินหน้าเดินตรงๆเข้ามาแหละครับจับอย่างเดียวโอ้โหดูครับจับขี้มาอ้าวลูกนี้จับไปอ่ะเดี๋ยวระวังแข้งพี่ให้ดีๆก็แล้วกันอายุจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าปีนี้33นะครับสำหรับแสนชัยส่วนยอดวิชานี่17เท่านั้นครับโอ้โหห่างกันเยอะเลยนะนี่ครับพยายามจะปั้มในยอดวิชาไม่สนเลยครับอาวุธอื่นนี่ครับจับตีอย่างเดียวดูครับเอาบิดมาโดนแข้งซ้ายปิดท้ายไหมยอดมวยหลายตำแหน่งยอดวิชาเอาเลยครับโอ้โหบวกศอกกันลูกนี้น้ำกระจายเลยครับเอาเลยครับจับได้ตีได้เหมือนกันเอาแล้วครับเดินมาบิดมาโอ้ยลูกนี้ยุบแรงปะทะจะสู้รุ่นน้องได้ไม่ได้ครับเดินอย่างเดียวสถานการณ์ตอนนี้ยอดวิชายังได้เปรียบอยู่เลยครับครับเสมอยอดวิชานะคุณดอนโอ้โหเบียดกันจริงๆครับนี่ยกที่4ครับคู่นี้นี่ไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับพยายามจะถีบสกัดครับแต่ไม่สนใจครับยอดวิชาจับอย่างเดียวโอ้โหดูครับเรียวแรงนี่ไม่รู้เอามาจากไหนครับพยายามจะดันเข้าเชือกครับสำหรับแสนชัยดูครับเดินหน้าตีอย่างเดียวครับยอดวิชาไม่ต้องคิดเยอะนี่ครับเดินอีกแล้วครับไฟนี้ไม่มีถอยครับรู้ครับว่าถ้าถอยนี่โดนแสนชัยดักเตะแน่อะไรครับจับในตีเข่าซ้ายโอ้โหมันสูงนะมันเห็นดูครับเดินต่อดูเดินดีจริงๆครับครับโอ้คิดหนักแล้วครับตอนนี้แสนชัยไม่รู้ว่าที่บ้านนี่ห้ามเดินหรือเปล่าก็สำหรับยอดวิชาขึ้นมานี่อยากเดินเหลือเกินเอาละครับตีไม่ได้เอาพยายามจะตีครับแต่แสนชัยนี่โอ้โหเอาเข่านี่ค้ำไว้เลยนะครับหมดยกที่4ยอดวิชามั่นใจต้องเดินอย่างต่อเนื่องครับพยายามวางแข้งซ้ายครับแสนชัยนี่มีขยับยึกยักยึกยักโอ้โหโดนแข้งซ้ายโอ้โหแข้งซ้ายอีกทีครับเอาละครับโดนแข้งขวาโอ้สลับกันเลยครับแรงกันดีเลยเอาละครับเปลี่ยนเป็นแสนชัยเดินบ้างครับเอาเอาโอ้โหยิ่งเตะยิ่งโดนยิ่งเดินนะครับช่วงปลายยกแสนชัยพยายามเดินครับวางแข้งซ้ายโอ้โหจะโดนสวนหมัดขึ้นมาครับเอาโอ้ยแข้งซ้ายโดนตามขวาอีกทีโอ้เดี๋ยวผมจะสรุปผลการแข่งขันในคู่ที่เหลือนะคุณน็อตครับแถม 59,950 บาทครับชาวต่างชาติ207คนนะครับสุดท้ายยอดวิชาซิลชัยไปนะครับชนะคะแนนไปไม่เอกฉันท์นะ2ต่อ1เสียง49 48 1เสียงครับนะครับแล้วก็49 47อีก1เสียงครับแล้วก็ให้แสนชัยชนะ49 48 1เสียงโอ้โหไม่เอกฉันท์ครับครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมกุมารดำออสเคโอแล้วก็ทีมงานทุกคนครับ